สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับนั่งอยู่กับคุณแฟร์ประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับวันนี้เราจะมาชวนกันคุยเรื่องนาย่าริเวรานะครับก็เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมมีเหตุการณ์น่าเศร้านะฮะนักแสดงชื่อนายาริเวรานะฮะเป็นนักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์มิวสิคอลสัญชาติอเมริกันเรื่องกรีนนะฮะซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศเริ่มต้นปี2009แล้วก็สิ้นสุดในปี2015ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนักแสดงคนนี้โด่งดังมาจากการรับบทตัวละครชื่อแซนทาน่าโลเปสนะฮะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเธอมีเพศสภาพกำกวมนะฮะใช้คำว่ากำกวมก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงมากมายทีนี้เมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาเธอไปล่องเรือเล่นในทะเลสาบทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียกับลูกชายนะครับแล้วก็หายไปนะครับพอเกินเวลาที่จะต้องคืนเรือเนี่ยก็คนก็ไปพบลูกชายเธอนอนอยู่เพียงลำพังและตัวเธอเองก็หายไปพอ5วันต่อมาก็พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นนักแสดงนายาริเวรานะครับแล้วก็นายาเนี่ยมีแฟนติดตามจากเรื่องกลีเนี่ยนะฮะตัวละครมีแฟนเยอะแยะมากมายแล้วก็แฟนก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปของเธอมากๆนะครับก็อยากจะชวนแฟลกคุยนะฮะว่าแบบว่าทำไมแฟนๆถึงรู้สึกอินกับตัวละครแซนทาน่าเนี่ยในซีรีส์มิวสิคอลกลีมากๆๆๆอย่างแรกเราพูดกว้างๆของเรื่องกลีก่อนได้ครับคือกลีเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่เป็นวัยรุ่นในช่วงหลายปีก่อนนั้นช่วงที่กรีฉายเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็จะชอบดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องในวัยเรียนแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่ค่อนข้างจะเป็นชายขอบครับในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติหรือว่ามีเพศสภาพที่เป็น LGBT หรือว่าเป็นยิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันน่ะมีปมด้อยอะไรบางอย่างแต่พอมาอยู่ในกรีคลับแล้วอ่ะมันคือการที่ทุกคนยอมรับมันมีความ inclusive อยู่เพราะฉะนั้นมันมีความผูกพันกับตัวละครอยู่แล้วแหละไม่ใช่แค่ตัวของซานทาน่าโลเปสมันก็คือกับทุกๆตัวแหละแต่ว่าพอเป็นตัวของแซนทาน่าโลเปสเนี่ยคือถ้าเราดูเส้นเรื่องอ่ะเราจะพบว่าตัวแซนทาน่าโลเปสเป็นตัวละครที่มีการพัฒนาการของตัวละครค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะคืออย่างตัวละครแบบของเลียมิเชลอย่างเงี้ยที่เป็นตัวละครหลักเขาเป็นคนแบบนั้นนิสัยแบบนั้นเขาก็ยังเป็นแบบนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีพัฒนาการมากในแง่ของตัวละครในแง่ของนิสัยใจคอหรือสถานะอะไรบางอย่างคือมันมีการพัฒนาเรื่องการร้องเพลงนั่นแหละแต่ว่าเรื่องอื่นอ่ะมันยังไม่ชัดเท่าส่วนของแซนทาน่าโลเปสเนี่ยเราจะเห็นตอนช่วงซีซั่นแรกเนี่ยแซนทาน่ามาแค่วบแวบไปมาเพราะว่าเขาเป็นแค่นักแสดงประกอบเฉยๆนายาเนี่ยในช่วงซีซั่นแรกมันก็จะมีโมเมนต์แบบเกี่ยวก้อยกับเพื่อนคือเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าบริตนีย์ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เหมือนกันเขาก็จะมีความเดินไปไหนไปด้วยกันแล้วก็เมาส์คนนู้นคนนี้แล้วก็เกี่ยวก้อยเดินกันไปแล้วก็มีแบบบางฉากอย่างเช่นฉากนึงที่มีการเหมือนโทรคุยประชุมสายกันแล้วก็เมาส์กันว่าเอ้ยคนนี้เขาคบกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วตัวละครซานทาน่าเนี่ยก็บอกว่าเซ็กส์เนี่ยมันไม่ใช่
การมีเซ็กซ์ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังเดทกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบริตนีย์ก็จะตอบว่าอ๋อใช่ถ้าไม่งั้นน่ะฉันกับซานทาน่าก็เดทกันไปแล้วสิอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีโมเมนต์เอ๊ะแบบที่ในซีซั่น1เราก็จะรู้สึกว่าเออมันตลกดีก็แค่ตลกอ่ะแต่ว่าซีรีส์กรีเนี่ยมันฉายในช่วงที่คนเริ่มใช้ Twitter ครับพอคนเห็นโมเมนต์อะไรแบบนิดๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนที่เป็นมองแล้วก็จิ้นน่ะเออแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่เห็นแล้วมันน่ารักดีก็จะมีการจิ้นมันก็จะเอาพวกโมเมนต์พวกนี้ไปลงใน Twitter ลงในYouTube อยู่ใน Tumblr แล้วมันก็มีคนที่เห็น potential ตรงนี้อยู่แม้ว่าตอนแรกเนี่ยตัวซานทาน่าจะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเด็กแบบเป็นเด็กร่านนิดนึงก็คือแบบว่าไปมีเซ็กกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้ขออนุญาตขัดจังหวะนิดหนึ่งเพราะว่าเมืองที่ซีวีกรีฉากของซีวีกรีเนี่ยมันเป็นเมืองที่เขาสมมุติขึ้นมาถูกไหมฮะแฟลกรู้สึกว่าเป็นเมืองนึงลิม่าโอไฮโออะไรพวกนี้นอร์ทเวสต์โอไฮโอจริงๆแล้วตัวเองเรียนอยู่แถวนั้นด้วยแล้วก็ฉากภูมิทัศน์ของเรื่องเนี่ยเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมืองที่คนขาวอยู่เยอะความแตกต่างทางความหลากหลายทางเพศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เหมือนกับผู้กำกับเนี่ยจะนำเสนอให้เห็นว่าแบบว่าแม้แต่เมืองที่เต็มไปด้วยคนขาวนั่นนี่นู่นเนี่ยความหลากหลายทางเชื้อชาติทางเพศเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเมืองนี้แล้วก็ตอนแรกอ่ะสารภาพเลยตัวเองเป็นแฟนเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องมีตัวละครมันมีเจ้าเคิร์ทที่เป็นเกย์มีโค้ชที่เป็นทรานส์แล้วคือก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะต้องมีเส้นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเลสเบี้ยนน่าจะเป็นใยโค้ชซูซิลเวสเตอร์เพราะว่ามันมีความแบบว่าฉันรักตัวเองมากนั่นนี่นู่นทำไมกลายเป็นแซนทาน่ากับบริตนีย์ได้เส้นเรื่องตรงนี้มันถูกสร้างขึ้นมายังไงอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะทุกคนอ่ะก็จะคาดว่าเดี๋ยววันนึงอ่ะตัวซูซิลเวสเตอร์เนี่ยจะต้องแบบบอกว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนนั่นแหละเพราะว่าเขามีลักษณะแบบทอมบอยอ่ะนะแล้วในตัวคนนักแสดงเองคือเจนลินช์เนี่ยเขาในชีวิตจริงเขาก็เป็นเลสเบี้ยนด้วยแต่คือการที่ทำให้ครูเป็นเลสเบี้ยนอ่ะหนึ่งคือมันง่ายไปเพราะว่าลุคเขาเป็นแบบนั้นสองก็คือว่าเมื่อออเดียนส์ของซีรีส์อ่ะมันก็คือคนที่อยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยการที่จะสร้าง Impact ได้มากขึ้นอ่ะมันก็ควรจะเป็นซานทาน่าแล้วก็ด้วยอันเนี้ยเป็นความไม่ตั้งใจของผู้จัดด้วยซ้ำนะคู่ที่เป็นซานทาน่ากับวินนี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าซีซั่นแรกอ่ะเขาไม่ได้เป็นตัวละครหลักเขาเพิ่งมาถูกให้เป็นตัวละครหลักในซีซั่น2หลังจากที่มันมีกระแสแบบนิดๆคนเริ่มจิ้นคนเริ่มจิ้นกันใน Twitter ใน Tumblr เนี่ยพอกระแสมันเริ่มมากขึ้นนะตัวนายาเองอ่ะเขาก็ไปเหมือนกับพยายามผลักดันว่าเราควรจะทำเรื่องนี้ให้มันจริงจังมันไม่ใช่แค่การกูฟไปมาว่าเออฉันมีเซ็กส์กับเพื่อนฉันนะแล้วก็จากไปคือจริงๆแล้วมันสามารถทำเส้นเรื่องให้มันมีความหมายสำหรับคนที่เป็น LGBT ได้คือเขาเป็นคนผลักดันเองให้ใช่ก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเรื่องของผู้จัดหรือเปล่าไม่ได้มีความมาจากนายาแต่จริงๆคือนายาเป็นคนช่วยผลักดันเส้นเรื่องอะเพราะว่ามันก็มีแฟนๆที่เขาจิ้นอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าเออมันมีความหมายสำหรับบางคนนะความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็เลยพยายามผลักดันจนมันมีการ
ซีซั่น2ก็เริ่มที่จะบอกว่าเริ่ม explore มากขึ้นว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉันรู้สึกยังไงนะฉันเป็นอะไรนะครับนี่ค่ะครับน่าสนใจมากเลยครับนี่แค่เบรกแรกนะครับเรายังเห็นที่มาที่ไปของตัวละครวิวัฒนาการของตัวละครแล้วก็ซีรีส์กรีว่ามันโด่งดังขึ้นมายังไงเดี๋ยวในเบรก2เราจะมาคุยกับคุณแฟลตกันต่อนะฮะเรื่องความสำคัญของตัวละครแซนทาน่านะครับสวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อกับคุณประภาภูมินะฮะในประเด็นเรื่องซีวีกรีกับตัวละครแซนทาน่าโลเปสนะฮะตัวผมเคยอ่านสัมภาษณ์นักแสดงนายาวิเวล่านะฮะเขาเป็นคนถ่อมตัวมากเขาบอกว่าเขาไม่สมควรได้รับคือจริงๆแล้วมีแฟนที่ชื่นชอบตัวละครแซนทาน่าโลเปสตรงนี้เยอะๆๆมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนักแสดงเองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่สมควรจะได้รับเครดิตนี้ทั้งหมดเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้มีประสบการณ์แบบในเรื่องเขาเป็นคนที่แค่มาเล่นเรื่องที่มันจับใจผู้ชมแค่นั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดทีนี้จะถามแฟลกว่าพอจบซีซั่นแรกแล้วเนี่ยไอ้เส้นเรื่องที่มันจับใจผู้ชมที่เขาว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากซีซั่นแรกครับแฟลกค่ะก็คือพอซีซั่น2ก็จะเริ่ม explore ตัวเองเริ่มมีความสับสนเริ่มเอว่าไอ้จริงๆแล้วฉันแอบรักเพื่อนสนิทของฉันหรือเปล่าแล้วพอมันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่า LGBT จะ relate ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยนก็ตามมันจะต้องมีณโมเมนต์อาจจะมีบางคนที่ไม่มีก็ได้ที่แบบว่าแอบชอบเพื่อนเสร็จแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาพอเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นชอบแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองกับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาใช้คำว่า the talks and looks ฉันไม่ชอบสายตาและไม่ชอบคนนินทาฉันคือต้องคือแซนทาน่าเป็นคนเฟียสที่ฉันไม่เคยเป็นลูเซอร์ฉันคือเชียร์ลีดเดอร์เพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมที่จะเป็นเลสเบี้ยนอ่ะมันคือลูเซอร์สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเขาไม่ได้เอาไม่ได้คำเอาใช่เขาไม่ได้คำเอาเขาคำเอายังไงในเรื่องนี้คือมันก็คือตัวฟินที่เป็นตัวละครอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาไปได้ยินอะแล้วก็ทำให้ก็มีการไปพูดต่อพอพูดต่อเนี่ยคนทั้งโรงเรียนอะก็เลยรู้คือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะคำเอาเองไอความที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ยังไม่พอที่ว่าคนทั้งโรงเรียนรู้มันคือมีคนพยายามจะโจมตีซูซิลเวสเตอร์ว่าแบบทำไมถึงเอาเลสเบี้ยนมาเป็นหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์มันก็เลยเรื่องเนี่ยมันก็เลยใหญ่จนกระทั่งที่ว่าพ่อแม่และทุกๆคนอ่ะจะรู้เขาก็เลยอ่ะไปสารภาพกับพ่อแม่พ่อแม่น่ะยอมรับแต่ว่าพอไปหาคุณย่าบอกว่าเรื่องที่มันเป็นความลับอ่ะควรจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ไล่ออกจากบ้านฉากไหนที่แบบว่าผู้ชมเรื่องนี้จูงมือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาดูในซีรีส์กรีนะครับแฟลกอันเนี้ยพอคือเราน่ะตอนที่เราดูเราไม่รู้หรอกแต่พอนาย่าเสียแล้วเนี่ยหลายคนเขียนบล็อกหลายคนทวีตบอกว่าฉันน่ะเอาพ่อแม่เอาญาติเนี่ยมาดูฉากตอนที่ซานทาน่าคัมเอากับคุณย่าว่าแบบฉันเนี่ยชอบผู้หญิงนะแล้วมันก็จะมีรีแอคชั่นจากพ่อแม่บางคนที่บอกว่าจริงๆแล้วย่าใจร้ายนะแล้วเขาถึงค่อยคัมเอาออกมาว่าเนี่ยฉันน่ะก็เป็นแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แค่คนที่เป็นเลสเบี้ยนคนที่เป็นเกย์หลายคนที่อ่านมาเนี่ยก็ใช้ฉากนี้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่เลสเบี้ยนอะเนาะ
คือถ้าเทียบกับตัวเคิร์ทคือเคิร์ทรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเกย์คือพ่อก็รู้แล้วก็เวลคัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวแซนทาน่ามันมีความสับสนมันมีความและในตัวละครเนี่ยคือเขาเป็นฮิสแพนิกคือด้วยแบ็คกราวด์แล้วเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าไงจะเขาจะมีความคอนเซอร์เวทีฟนิดๆคนที่เป็นฮิสแพนิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันกับตัวเคิร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอที่เขาคัมเอาท์อะไรเสร็จเรียบร้อยเขาเริ่มจะสบายใจกับตัวเองแล้วพอไปมหาลัยก็ไป explore รู้จักคนอื่นๆมากขึ้นที่มองเห็นโลกมากขึ้นว่าการเป็นเลสเบี้ยนมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวฉันกับเพื่อนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยจนถึงสุดท้ายคือมาได้แต่งงานคือกลับมาแต่งงานคือมันน้อยมากที่ทีวีซีรีส์อ่ะจะเราจะมองเห็นชีวิตของเลสเบี้ยนตั้งแต่ต้นที่แบบว่ายังสับสนตัวเองจนกระทั่งแต่งงานคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่มีเลสเบี้ยนแต่งงานเรื่องแรกคือเรื่อง Friends ครับแต่ว่าอันนี้มันคือตัวละครหลักที่ได้แต่งงานและมันมีพัฒนาการตัวละครที่ทำให้เราได้เห็นทุกช่วงชีวิตของเขาและเราสามารถที่จะรีเลทกับตัวละครเนี้ยได้ในหลายๆช่วงมันเลยทำให้คนรู้สึกรักตัวละครแซนทาน่าโลเปสมากนะคะคือส่วนตัวอันนี้ขออนุญาตแบ่งปันเพิ่มให้นะครับว่ากรีเนี่ยแตกต่างจากภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องอื่นๆที่นำเสนอความคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าอย่างเรื่องอื่นอย่างเรื่องแอลเวิร์ดใช่ไหมฮะมันเป็นเฉพาะกลุ่มมากนะฮะแล้วก็การนำเสนอคู่เลสเบี้ยนในซีรีส์อื่นนะมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้เป็นเมนสตรีมไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากๆคือเรื่องครับผมเชิญบางตัวก็คือเป็นตัวประกอบหรือบางตัวที่เป็นตัวหลักแต่มันก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นแฟนตาซีไปเลยคืออย่างมันจะมีเรื่อง Lost Girl ที่นางเอกเป็นไบเซ็กชวลแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเลสเบี้ยนคือมันก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนตาซีไปเลยเป็นโลกในแฟนตาซีหรือในเรื่องที่เป็นแบบเป็นเรื่องทริลเลอร์หน่อยๆมีการมานิพเลตให้มารักเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันดูไม่เฟรนลี่ในเป็นสตอรี่ที่แบบมันไม่ได้ซิมเพิลคือหมายถึงเราไม่ได้รีเลทได้ว่าการเป็นเลสเบี้ยนคือสิ่งที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วๆไปแต่ในกรีเนี่ยมันแตกต่างไปก็คือเอาง่ายๆการที่มันไม่ได้เป็นหนังแฟนตาซีเนี่ยมันทำให้เราสามารถเชื่อมโยงรีเลทกับมันได้แล้วเราเห็นวิวัฒนาการของตัวละครแซนทาน่าเนี่ยที่ต่างจากเจ้าเคิร์ทที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ว่าแซนทาน่าเนี่ยมันมีความลังเลไม่แน่ใจแล้วก็คือประสบการณ์มันมีวิวัฒนาการเป็นขั้นบันไดจนตั้งแต่ต้นจนจบอย่างดีแอลเวิร์ดอย่างเงี้ยก็คือทุกคนโตแล้วอ่ะทุกคนรู้ว่าฉันเป็นเลสเบี้ยนอย่างเงี้ยมันแล้วก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรบางอย่างต้องทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองได้ว่านี่คือเลสเบี้ยนแต่ว่าโดยเลสเบี้ยนที่เป็นเด็กส่วนใหญ่อ่ะมักจะถูกสังคมและคนอื่นบอกว่ามันเป็นแค่เฟสแล้วมันจะหายไปแต่กับตัวสถานะเราได้มองเห็นว่าเออมันไม่ใช่เฟสนะแล้วมันมีที่ทางของมันหมายถึงว่าถ้าเรารักใครคนนึงมากๆอ่ะเราจะได้แต่งงานเหมือนกับคนอื่นเขานะอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องแต่งงานแล้วผมมีอีกหนึ่งคำถามถามคุณแฟกว่าคือหลายคนก็มีการพูดถึงซีรีส์กรีเนี่ยมันเป็นชื่อตอนเวดดิ้งใช่ไหมที่มีการแต่งงานกันคือสองคู่ก็คือคู่เคิร์ทกับคู่เบรนที่เป็นเกย์แล้วก็วินนี่กับแซนทาน่าทีนี้หนังจบอย่างเงี้ยแฟลกคิดยังไงว่าแบบว่ามันจบด้วยการแต่งงานคิดว่ามันเป็นคลีเช่ผลิตซ้ำทำเหมือนเดิมหรือว่าอยากให้จบยังไงครับแฟลกตรงนี้คือเราว่ากรีมันเป็นหนังที่หนึ่งมันฟีลกู๊ดมันเป็นคอมเมดี้2มันพยายามทำเรื่องซิมเปิลคือพยายามจะ represent คนชายขอบทั้งหลายเนี่ยให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้น
การที่จบด้วยการแต่งงานนะมันอาจจะคลีเช่ก็ได้แต่ว่าคือมันไม่คลีเช่ในยุคนั้นคือในยุคนี้เราอาจจะมองเห็นว่าทีวีที่ไหนก็ทำฉากที่แต่งงานกันแต่ในยุคนั้นอะในสมัยนั้นมันไม่ได้เห็นกันง่ายไม่เห็นกันเยอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการคลีเช่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงครับคือเราอาจจะมองโลกในยุคแบบ post modern ที่มองว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องของ conservative ที่รัฐมาควบคุมความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นว่าคนจำนวนไม่มากหรอกที่จะมาคอนเซิร์นประเด็นนี้หลายคนรู้สึกว่าเราต้องการสิ่งที่มันเท่าเทียมกันเราต้องการจะได้สิทธิ์ที่มันเหมือนกับคนอื่นซึ่งเราคิดว่ากรีไม่ได้ต้องการที่จะนำเสนอประเด็นที่มันยากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตอนจบของเกลียโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณแฟลกมากนะครับแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราสองคนเป็นแฟนซีรีส์กรีทั้งคู่นะฮะแล้วก็ชื่นชอบตัวละครแซนทาน่าเทปนี้ก็อุทิศให้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูอย่างน้อยทำความรู้จักกับตัวละครแซนทาน่ากับบริทนีย์นะครับแล้วเราก็อยากให้มีการเสนอตัวละครแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอิมแพคกับผู้ชมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ New Collection ของประชาไทยนะฮะเป็นของที่ระลึกนะครับมีทั้งที่รองแก้วร่มแล้วก็สติกเกอร์นะฮะอันนี้เป็นที่รองแก้วหมุดคณะราษฎรนะครับก็ขอเชิญทุกคนไปดูที่ประชาไทยสโตร์นะครับก็ขอบคุณคุณแฟร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ได้นะครับผมกับคุณแฟร์ก็ยินดีรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ